ที่มาจริงๆก่อนหน้านี้ธุรกิจของผมก็คือทำเป็นสายการบินแต่เวลาไปเจอปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยคือเราก็พยายามจะหาวิธีอะไรก็ตามเนี่ยที่จะทำให้บริษัทยังอยู่รอดนะครับแล้วก็พนักงานเนี่ยเราไม่ต้องไล่ออกหรือว่าไม่ต้องลดเงินเดือนก็เวลาก็เหมาะเจาะเราก็เลยพยายามเหมือนกับว่าผันตัวมาทำตัวธุรกิจ IT ตัวนี้นะครับก็ทีมงานก็ยังเป็นทีมเดิมแล้วก็สุดท้ายก็บรรลุวัตถุประสงค์โดยที่ว่าไม่ต้องไล่ใครออกก็ตอนนี้ก็ดำเนินธุรกิจเป็น IT เต็มตัวครับระบบ Service Mind เนี่ยจะเป็นระบบ Service Management ที่เหมาะสำหรับอาคารสำนักงานหรือว่าคอนโดนะครับมาใช้บริการของตัว Service Mind เนี่ยก็คือจะเป็นระบบมีตั้งแต่เรื่องของการแจ้งซ่อมนะครับมีระบบการจองสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารมีระบบบริหารห้องพาร์เซลนะครับหรือว่าเมลรูมเวลารับส่งพัสดุอย่างเงี้ยก็คือสามารถใช้ QR code สแกนได้นะครับแล้วก็จะมีงานหลังบ้านที่เป็นงานของช่างรวมไปถึงงานบัญชีนะครับรวมไปถึงเรื่องของพวกการบริหารคลังอะไรต่างๆนะครับก็เราก็เลยเรียกว่าเป็น Service Mind เป็น Service Management Platform ครับปัจจุบันนะครับ Service Mind เนี่ยก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาใช้งานกันนะครับหลักๆก็จะเป็นคอนโดนะครับเป็นอาคารสำนักงานนะครับลูกค้าของเรามีหลากหลายนะครับมีทั้งบริษัทที่เป็น Property Management Company ระดับ World Class นะครับก็ใช้งานของเราอยู่บริษัทที่เป็น Property Management ในกรุงเทพนะครับในประเทศไทยเองก็มีใช้งานของเราอยู่นะครับหรือว่าแม้แต่สำนักงานสวทช.นะครับที่อุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ใช้งานระบบ Service Mind อยู่นะครับราคา Service Mind เนี่ยจะแตกต่างจากการที่จะต้องไปซื้อระบบอื่นๆมานะครับโดยที่ว่า Service Mind เนี่ยเป็น SaaS นะครับหรือว่า Software as a Service แปลว่าลูกค้าของเราเนี่ยก็แค่จ่ายค่าบริการรายเดือนนะครับหลักพันถึงหลักหมื่นก็สามารถจะเริ่มใช้งานได้แล้วครับปัจจุบัน Service Mind เนี่ยมีใช้อยู่เกือบ100ตึกแล้วนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่กี่เดือนตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดเข้ามาหรือ new normal เข้ามานะครับก็พนักงานของเราเนี่ยจากเดิมที่ทำงานสายการบินเนี่ยก็ต้องปรับตัวนะครับผมเองก็ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการทำเทรนนิ่งนะครับพยายามจะปรับเปลี่ยน mindset ให้คนรู้ว่าจริงๆเนี่ยคือเขาก็สามารถจะเรียนรู้สกิลใหม่ๆได้ถึงว่าแม้ว่า background เขาเนี่ยจะไม่ได้จบมาทางเรื่อง IT แล้วก็มีหลายสิ่งที่ทั้งทีมในแอร์ไลน์เนี่ยสามารถทำได้นะครับก็อย่างเช่นปัจจุบันตอนนี้เขาก็เข้าใจธุรกิจของลูกค้าสามารถไป implement ระบบเองได้นะครับในระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงตรงนี้คือเราก็จะเริ่มเห็นว่าทุกคนเนี่ยปรับเปลี่ยน mindset นะครับแล้วก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ไม่ว่าจะเป็นจากพวกการเรียนออนไลน์หรือว่าคอร์สออฟไลน์คือจริงๆจากเดิมตอนที่ทำสายการบินนะครับก็ถือว่าเป็น SME เต็มตัวนะครับรายได้แต่ละปีก็ถือว่าอยู่ในกรอบของการเป็น SME แต่หลังจากที่มันเกิดไอ้วิกฤตโควิดเนี่ยแล้วเราก็ต้องผันตัวเองมาเป็นสตาร์ทอัพมาทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ย ก็เห็นหลายสิ่งหลายอย่างนะครับจากเดิมแล้วเนี่ยคือหน้าที่ของผมก็แค่บริหารบริษัทนะครับดูแบบกระแสเงินสดดูว่าแต่ละเดือนเราใช้งบการตลาดไปกับเรื่องอะไรบ้างตอนนี้กลายมาเป็นว่าก็ต้องแบบลงมาคลุกคลีลงมาดีเทลในตัวงานมากขึ้นนะครับแต่ละคนเนี่ยก็คือมีส่วนร่วมในการเข้ามาทำงานแบบพอๆกันเจ้านายหรือว่าเจ้าของเนี่ยสำคัญพอๆกับลูกทีมครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้จากการทำงานแบบลักษณะสตาร์ทอัพตอนนี้ก็จะมีโครงการดีๆจากสวทช.ครับที่เป็นโครงการ BIC ตัว Business Incubation Program ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เรารู้ว่าเราควรจะแบบทำการตลาดลักษณะที่มันเป็นพวกระบบ IT ยังไงนะครับก็จะมีแบบเป็นโคชชิ่งมาเป็นรายเดือนว่าปัจจุบันตอนนี้เราทำไปถึงไหนแล้วเรามีโรดแมปไหมตรงนี้ก็ได้จากสวทช.มาค่อนข้างเยอะครับสำหรับคนที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพนะครับก็คิดว่าจากจุดแรกถ้าเรารู้ว่าเพนพอยต์จริงๆของลูกค้าของเราหรือว่าของอินดัสทรีมันคืออะไรเนี่ยเราก็สามารถเริ่มจากจุดนั้นได้นะครับแล้วก็พยายามพัฒนาออกมาให้มันเป็นโปรดักต์นะครับแล้วก็พยายามให้โปรดักต์เนี้ยเข้าถึงตลาดทำให้คนรู้จักเรานะครับแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะเจอทาร์เก็ตมาร์เก็ตที่เราคิดว่ามันถูกต้อง